สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เพื่อนรักนักอ่านของท่านในเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยก็ได้นำเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเครื่องวัดออกซิเจนและชีพจรที่ปลายนิ้วเครื่องนี้สามารถวัดข้อมูลเรื่องของออกซิเจนและชีพจรโดยวัดที่ปลายนิ้วไม่ต้องใช้สายนะครับมีถ่านอยู่ในตัวเป็นรุ่น LK87 มีขนาดกระทัดรัดนะครับใช้สวมเข้ากับปลายนิ้วชี้หรือนิ้วหัวแม่มือก็ได้แล้วก็กดปุ่มสีขาวเล็กๆนั่นเพียงครั้งเดียวภายในเวลาไม่กี่วินาทีข้อมูลก็จะขึ้นมาให้เราเห็นได้อันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวเครื่องด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับมีข้อมูลต่างๆให้เมื่อเวลาจะใช้ก็เพียงแต่บีบให้เปิดออกแล้วก็เอานิ้วสอดเข้าไปแล้วก็กดปุ่มนะครับก็รอเวลาพักเดียวข้อมูลก็จะขึ้นมาด้านล่างก็จะเป็นที่ใส่ถ่านขนาด 3A จำนวน2ก้อนทีนี้เดี๋ยวก็จะลองวัดให้ดูนะครับก็เอาเครื่องมาหนีบเข้าที่ปลายนิ้วนะครับแล้วก็กดปุ่มสีขาวรอสักไม่กี่วินาทีไม่เกิน10วินาทีครับข้อมูลก็จะขึ้นมาแล้วแล้วแรงหนีบก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับพอสบายๆไม่เจ็บนิ้วด้วยอันนี้ก็ลองกับนิ้วชี้ก่อนครับนี่ข้อมูลก็จะขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็วัดออกซิเจนได้96ชีพจรอยู่ที่ประมาณ63อันนี้ถ้าใช้กับเครื่องขนาดใหญ่ที่รัดที่แขนก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ดูรู้สึกออกซิเจนจะน้อยไปหน่อยอันนี้ขึ้นมา97ละทีนี้ก็จะลองวัดที่นิ้วหัวแม่มือดูบ้างครับว่าใกล้เคียงกันไหมผลออกมาได้เท่ากันเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ใช้งานได้ง่ายพอเราจะเลิกใช้เราก็ถอดออกจากนิ้วแล้วก็ทิ้งไว้สักพักเดียวครับเครื่องก็จะปิดเองโดยอัตโนมัติก็นับว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่กระทัดรัดพกพาได้สะดวกเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับแต่ถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวก็อาจจะช่วยให้เราได้รู้ข้อมูลสุขภาพของเราได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเครื่องรุ่นนี้ราคาประมาณ100กว่าบาทก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่ได้รับชมหรืออาจจะได้หามาใช้เพื่อดูแลสุขภาพของเรากันขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ